อ่ะก็ตามชื่อของไลฟ์วันนี้นะครับไลฟ์วันนี้ชื่อของผมก็คือว่าอยากจะขอชี้แจงเรื่องการคอมเมนต์นะครับนะก็จะพูดถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็อยากจะชี้แจงเรื่องการคอมเมนต์นะครับว่าสืบเนื่องมาจากว่าล่าสุดนะครับจะมีน้องๆเนี่ยไปคอมเมนต์ที่คลิปอื่นที่ไม่ใช่คลิปของเกมความรู้สมมเนอร์นะคลิปทุกเกมเลยคลิปเกมอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่ไม่ใช่คลิปเกมเนี่ยก็จะมีน้องๆเนี่ยไปคอมเมนต์เรื่องเกมของความรู้สมมเนอร์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะตอบนะแต่ตอนเนี้ยผมจะเริ่มไม่ตอบละผมจะบอกว่าขออนุญาตขอไม่ตอบแล้วกันนะเพราะว่ามันตอบเพราะมันถามไม่ตรงคลิปนะซึ่งการที่เราถามไม่ตรงคลิปของเกมของรถสมอนเนอร์เนี่ยมันมีผลเสีย2อย่างนี่ผลเสีย2อย่างนะอย่างที่1นะครับอย่างที่1สมมุติว่าผมโพสต์คลิปเกมแมวอ่ะสมมุติโพสต์คลิปเกมแมวไปนะครับแล้วคือมีคนมาถามความรถสมอนเนอร์ข้างล่างพี่ครับเทวดาสีขาวเก่งมั้ยครับใต้คลิปเกมแมวนะครับอนาคตผ่านไป1เดือนคนมาเข้ามาดูเกมแมวเขาอ่านคอมเมนต์เขาก็จะงงว่าเกมแมวนี่มีเทวดาสีขาวด้วยหรอวะถูกไหมนี่คือข้อเสียข้อที่1ข้อเสียข้อที่1คือมันจะทำให้คนอื่นงงมันไม่ตรงกับคลิปไงคนอื่นจะงงนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือสมมุติว่าคอมเมนต์เนี่ยมันไปอยู่ที่ใต้เกมแมวมันไม่ได้ไปอยู่ในใต้เกมของคอนโซลมอนเนอร์คอมเมนต์เนี่ยมันจะทำให้คนที่เล่นเกมคอนโซลมอนเนอร์เนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์นี้ถูกไหมส่วนว่าคนเข้าไปดูเกมคลิปของคอนโซลมอนเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเปิดดูคอมเมนต์ดูเนี่ยเขาก็จะไม่เจอข้อความเขาจะไม่เจอคอมเมนต์ที่ถามเกี่ยวกับเทวดาสีขาวถูกไหมเขาไม่เจอคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเทวดาสีขาวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ข้อมูลอะไรเขาก็หาไม่เจอโอเคปิดคลิปหาที่อื่นต่อปิดคลิปหาที่อื่นต่อเงี้ยแทนที่ข้อมูลตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ในคลิปของคอนโซลมอนเนอร์มันดันไปอยู่ในคลิปแมวเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อเสียข้อที่2แทนที่ว่าคนอื่นเข้ามาเปิดดูเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลกับเกมคอนโซลมอนเนอร์เนี่ยไปด้วยเขาไม่ได้เขาได้ข้อมูลอะไรเลยเพราะคำถามเนี่ยมันไปอยู่คลิปแมวถูกไหมนี่แหละคือ2ข้อเหตุผลที่ว่าตอนเนี้ยทำไมผมถึงจะไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ที่ไม่เกี่ยวกับตัวคลิปนั้นอ่ะคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่ะเวลาคอมเมนต์ไปเนี่ยมันจะขึ้นมาแจ้งเตือนผมตลอด YouTube ไม่ YouTube 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 อ่ะมันจะมาแจ้งเตือนผมตลอดไปคอมเมนต์ได้เลยคลิปที่1คลิปที่2เก็บคลิปเก่าที่สุดเลยก็ได้เกมคอนโซลสมมุติคลิปเก่าเลยคลิปเริ่มต้นคลิปที่1ที่ผมเล่นเลยก็ได้ไปคอมเมนต์เลยก็ได้นั่นแหละผมจะตอบเพราะว่ายังไงซะมันก็จะแจ้งเตือนแล้วอย่างน้อยมันก็เป็นเกี่ยวกับเกมความรู้สมมเนอร์ไงใช่ไหมสมมติว่าเกมเนี้ยอย่างคลิปล่าสุดก็คือพูดถึงอดีตจอมเทพสลามคิงใช่ไหมเสร็จแล้วใต้คลิปอาจจะมีคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับว่าเอ้พี่ครับล่าสุดมีถามเดวอนใช่ไหมล่าสุดถามว่าเดวอนเนี่ยอีโวแล้วเป็นยังไงโอเคถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับคลิปไม่เกี่ยวกับคิงสลามแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเกมความรู้สมมเนอร์ไงถูกไหมคนมาเปิดดูคลิปปุ๊บเขาจะไล่ดูเขาจะเห็นข้อความเห็นคอมเมนต์ละอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออ่ะอย่างน้อยมันก็เกี่ยวกับซ้ำรูปสมมเนอร์ไงไม่ใช่แบบโพสคลิปล่าสุดในคลิปและเกมอโบบอะไรไม่รู้สักอย่างเลยมีน้องมาคอมเมนต์ถามเลยว่าพี่ไอ้นะอีโวเดวอนให้ดูด้วยหน่อยได้ไหมผมก็เลยบอกผมไม่อีโวให้นะกันนะเพราะว่ามันถามไม่ตรงคลิปนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกคือหลังๆมาผมจะไม่ตอบที่มันถามไม่ตรงคลิปแล้วนะใครอยากถามเกี่ยวกับเรื่องเกมความรู้สมมเนอร์ก็ไปถามในคลิปความรู้สมมเนอร์เลยนะครับจะเก่าแค่ไหนก็เถอะคลิปไหนก็ได้ไปถามเลยผมจะตามไปตอบให้เพราะยังไง YouTube มันแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มันจะมีประเภทที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่โพสต์คลิปล่าสุดปุ๊บแล้วจะเข้าไปถามเลยไม่ต้องรอบอกเลยไม่ต้องรอไปถามตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไปถามเลยแล้วจะตามไปตอบให้นะครับไม่จำเป็นต้องรอนะประมาณนี้แล้วกันนะก็บอกไว้นะครับจะได้เข้าใจกันหลังจากนี้ก็คือจะความรู้สมมเนอร์นะเกมเนี่ยตอนนี้หลักๆก็คือสมมเนอร์เนี่ยที่มีคนถามเยอะๆเนี่ยไปถามที่ใต้คลิปเกมความรู้สมมเนอร์เลยนะครับค
ลิปไหนก็ได้ถามเลยเดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับไม่ต้องรอคลิปใหม่ไม่ใช่แบบมีคำถามในใจละแต่รอคลิปของโลกสมบัติเนิร์ดหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังไม่มีสองอาทิตย์ผ่านไปก็ยังไม่มีสุดท้ายอดถามอย่างเงี้ยไม่ต้องรอบอกแล้วมีอะไรอยากถามเลยอย่างเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยเดวอนอีโวใช่ไหมคุณอาจจะกลับไปถามคลิปนู้นเลยก็ได้คลิปที่ผมทำไว้คลิปที่2ของเกมนี้ก็ได้เก่าสุดๆเลยปีกว่าแล้วก็ได้ไปถามตรงนั้นก็ได้นะครับยังไงก็กลับไปตอบให้นะครับเพราะว่ายังไงซะมันก็เกี่ยวกับเกมของ The Summoner นะอ่ะโอเคครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะเข้าใจกันนะครับเนาะอธิบายตรงนี้นะน้องๆนะเข้าใจกันนะอย่าผิดจริงนะผิดแล้วไม่ตอบแล้วบอกให้นะครับอ่ะก็มาพูดคุยกันเรื่องกับคอมเมนต์ล่าสุดในแรกกันดีกว่านะตอนนี้นะ